มากระลองแฟชั่นลายการ์ตูนแบรนด์หางเครื่องขนมหวานบายมัสซีคว้า2รางวัล Thailand Leader Award 2017และ SME Thailand Award 2017เป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงคุณค่าค่ะสำหรับการ Thailand Leader Award 2017และ SME Thailand Award 2017งานประกาศเกียรติคุณความเป็นเลิศของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี2560ค่ะโดยมีเหล่า CEO เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆตบเท้าเข้ารับรางวัลกันอย่างคับคั่งค่ะวันนี้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณพักพิมลเพิ่มทรัพย์ค่ะและนาวาตรีปริญเนียมสิริค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์มากรองแฟชั่นลายการ์ตูนแบรนด์หางเครื่องขนมหวานบายมัสซีค่ะที่มีไอเดียเก๋ๆสไตล์ไม่เหมือนใครค่ะได้เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะโดยเจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นมากค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มารับรางวัลค่ะส่วนจุดเด่นที่ทำให้สินค้าของตนเองรับรางวัลในครั้งนี้เป็นเพราะสินค้าคัดสรรวัตถุดิบแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะเพื่อส่งมอบความสุขสิ่งดีๆให้กับลูกค้าค่ะทำให้ได้รับรางวัลนี้แบรนด์จะเน้นตามใจลูกค้าค่ะทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งค่ะเลือกลายแล้วก็ไส้ของขนมได้เองและล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นชีสเค้กช็อตค่ะเป็นช็อตง่ายๆค่ะสะดวกในการรับประทานเรียกได้ว่ากระแสดีมากๆกันเลยทีเดียวค่ะตื่นเต้นมากค่ะอยากจะบอกว่ายังไม่ได้อ่านเมลเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับมากะลองการ์ตูนค่ะตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มารับแล้วก็รับทั้ง2รางวัลเกี่ยวกับขนมการ์ตูนนี้เลยค่ะน่าจะคิดว่าตัวสินค้าของเรานะครับเนื่องจากว่าเราใช้วัตถุดิบในการผลิตนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับเพื่อส่งมอบความสุขแล้วมอบขนมอร่อยๆดีๆนะครับให้กับลูกค้านะครับผู้มีพระคุณของเราทุกท่านนะครับก็เลยส่งผลกลับมาครับทำให้เราได้รับในรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ของเราส่วนใหญ่คือเราจะให้ลูกค้าเป็นคนเลือกครับซะมากกว่าครับคือเราจะตามเน้นคือตามใจลูกค้าทำตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดครับซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นเชื่อว่าบางทีลูกค้าอาจจะวันนี้อยากทานอันนี้แต่อาจจะไม่มีแต่ของเราคือเราจะถามลูกค้าก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วคือจะทำให้ตรงใจกับลูกค้ามากที่สุดเนื่องจากเป็นคนเรื่องมากเกี่ยวกับเรื่องการกินค่ะแล้วก็ชอบทานขนมมากแล้วเห็นว่าขนมแบบเนี้ยมากะลองเนี่ยที่เป็นขนมจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเรามาทำในไทยเราก็ทำในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเราทำเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นได้แล้วเราก็ควรจะทำแบบเป็นแบบไทยๆบ้างเป็นรูปช้างรูปยักษ์หรือว่าเป็นรูปน้องจุกรูปตุ๊กๆรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าในเมื่อเราสามารถทำเป็นรูปอย่างอื่นได้แล้วเราก็สามารถทำตามใจที่ลูกค้าต้องการได้ก็เลยลองปรับเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าอะไรจากแบรนด์ต่างๆให้ดูแตกต่างออกไปอะค่ะแล้วอีกอย่างนึงทางเราก็คือให้ลูกค้าเลือกลายได้แล้วก็เลือกไส้ได้ตามที่ต้องการค่ะไม่ได้บีบไส้เอาไว้หรือว่ามีเชลวางไว้เลยก็โดยปกติเนี่ยแบรนด์ขายเครื่องขนมหวานนะครับก็รับทำเบเกอรี่ทั่วไปอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีขนมหลากหลายชนิดนะครับก็เดี๋ยวผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวใหม่ออกมานะครับซึ่งเป็นชีสเค้กช็อตนะครับซึ่งอาจจะเป็นทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับพวกเบอร์รี่ชีสพายที่เป็นถาดใหญ่ๆนะครับแต่ตอนนี้คือถ้าเราได้ทำออกมาในรูปแบบเหมือนกับว่าเป็นช็อตซึ่งมีความแตกต่างก็คือง่ายสะดวกก็คือเหมือนกับว่า1คำพอดีคำเลยนะครับก็ได้รับความนิยมกลับมามากเหมือนกันออเดอร์ค่อนข้างเยอะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0625629950ค่ะแล้วก็เข้าไปในเพจได้นะคะเพจหางเครื่องขนมหวานบายมัสซีค่ะส่วน LINE ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ